บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะล่าสุดได้ผนึกกำลังกับกรมป่าไม้ให้การต้อนรับน้องๆโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนอาจารย์และผู้ปกครองร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธงจังหวัดลพบุรีค่ะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF และกรมป่าไม้เปิดพื้นที่ให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจำนวน40คนพร้อมอาจารย์และผู้ปกครองจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธงจังหวัดลพบุรีเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีนายถนอมพงสังทูปหัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธงกรมป่าไม้และนายสุธีสมุทรประพูดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักคุณค่าทางสังคมและความหลากหลายทางชีวภาพ CPF และคณะทำงานโครงการให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอาทิการเพาะกล้าและกระบวนการฟื้นฟูป่าซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้เตรียมพื้นที่ไว้1ไร่นะครับสำหรับการปลูกแบบปราณีต200ต้นก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่เราทำร่วมกันกับทางโรงเรียนแล้วก็กับน้องๆ นะครับน้องๆต้องขุดหลุมเองนะครับต้องปลูกแบบปราณีตนอกจากนี้ยังสอนให้น้องๆได้รู้จักวิธีการจดบันทึกข้อมูลของต้นไม้มีการจดบันทึกว่าชื่อของต้นไม้จัดการทะเบียนเพื่อเป็นบันทึกแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้ว่าในปีต่อไปต้นไม้จะมีอัตรารอดเท่าไหร่แล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรด้วยครับสิรินยาหิรันบุริยะหรือน้องปามนี่ประธานชมรม Seed of Hope กำลังศึกษาอยู่เกรด11เล่าว่าวันนี้มากับเพื่อนๆ เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เขาพระยาเดินธง200ต้นรู้สึกสนุกและประทับใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกที่ถูกต้องอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกป่าเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนก็รู้สึกสนุกแล้วก็ประทับใจที่ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างใหม่เพราะได้เรียนรู้วิธีการปลูกป่าที่ถูกต้องเช่นตั้งแต่การลงดินเลยค่ะการปลูกป่าก็เป็นคาร์บอนซิงค์อันใหญ่ที่สุดเป็นในส่วนหนึ่งค่ะมันก็สามารถช่วยดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปได้ค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดช่วยภาวะโลกร้อนค่ะด้านรมิตาศรีอัสดาวุฒกุลน้องพราวกำลังศึกษาเกรด9บอกว่ารู้สึกดีที่ได้สัมผัสธรรมชาติและได้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้อยากเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมคนรุ่นใหม่อยู่กับเทคโนโลยีแต่ไม่ควรมองข้ามธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้ให้เรามาตลอดการที่เรามีโอกาสมาปลูกต้นไม้ก็เหมือนกับเป็นผู้ให้ที่คืนกลับให้ธรรมชาติก็รู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจจากการที่เหมือนเราได้มาคอนเนคกับธรรมชาติแล้วก็ได้ช่วยซัพพอร์ตชีวิตของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้เหมือนกับ improve คุณภาพของพวกแบบแอนที่เราอยู่อะไรแบบนี้ด้วยค่ะโครงการ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธงตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นความร่วมมือ3ประสานโดยกรมป่าไม้ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธงและ CPF ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่ 6,971 ไร่ซึ่งปัจจุบันพลิกฟื้นจากป่าเขาหัวโล้นสู่พื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนให้กับสถานศึกษาหน่วยงานต่างและผู้ที่สนใจเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่